لأن العلماء نصحوا الطالب بأن يبدا بالتوحيد وأول كتاب يبدا بالتوحيد في هذا الكتاب فان جاء كم سنسيهของนักปราชญ์ในเรื่องของวิชาเตาฮีด نعم السؤال الثالث ما هي الاصول الثلاثه باختصار كم ถาม سي 3อะไรคือหลักการ 3ประการโดยสรุป هي اسئله القبر الاسئله التي تسال عنها في قبرك

หลังจากนี้คำถามก็คืออะไรคือสิ่งที่ได้รับประโยชน์และผลจากการเรียนในวิชานี้ الفائد อันนนะอ ذا تعلم นา هذه อุส ور ทธราประโยชน์ของการเรียนหลักสามประการว่าอำลนาบิหัและการปฏิบัติวดยาวนาอัลยหและการเรียกร้องวะสบรนา على ลหลิลมและการอดทนุนว่าอัลลอมัด และการปฏิบัติววละดการเผยแพร่นัสนทฮ هذا ฟิดดุนยาจะต้องปฏิบัติให้ครบในเงื่อนไขที่ดังกล่าวมานี้เป็นโลกดุนยาบบออินนลลลาััสรด้วยกับความอนุมาตของล์สุบะฮาวะตาลาจะตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับนคำถามที่5เป็นคำถามสุดท้ายาังสือะล่มทีห้า นี่คือหนังสือที่จะบอกถึงหลักเตาฮีดอย่างนีหนือ่บเาจะบอกถึงสารบัญหนนหนังสือเลี้รบ้างบอารบนังสือในอี้มไรบ้างะบอบัหนังสืออเล่มนี้มีอะไรบ้างากสัหังสอัวรัหนงสือนล่ระกอบััหนังสไรบ้ะการหลักสี่ประการ หความรู้ ل, สองการปฏิบัติ ة, สามการเผยแพร่ بر, สี่การอดทนนี่คือชนิดที่หนึ่ง ي, ในส่วนที่สองของหนังสือ ة, จะบอกถึงหลักเทวิตสาประการ ال ث, และก็ส่วนที่สองทำไมเราถึงเรียนวิชาเทาวิตที่สวนี่บ ในส่วนที่4ชาร์ฮอัสเอละตัลกบรจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับหลุมฝังศพอัลคามิสขาติมะทาดะลกิตาบนิฮายะตัลกิตาบอันประการที่5จะพูดถึงการสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานี้วัลลอฮุอะลัม